วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชทานความสุขแก่ประชาชนภายใต้ชื่องานอุ่นไอรักคลายความหนาวระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคม2561ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าจากพระราชปณิธานที่ทรงหมายมั่นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรที่จะทรงบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับอาณาประชาราษฎร์สืบสารพระราชปณิธานขององค์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงปกครองดูแลชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยจากพยันตรายนานับประการมีผืนแผ่นดินให้ประชาราษฎร์ได้อยู่อาศัยประกอบสัมมาอาชีวะดำเนินวิถีชีวิตได้ตั้งจนปัจจุบันนี้อีกทั้งยังทรงตระหนักดีว่ายังมีประชาชนชาวไทยอีกเป็นจำนวนไม่น้อยที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากสภาวะแวดล้อมภัยธรรมชาติและปัญหาความขาดแคลนปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพโดยปกติสุขและทรงมีพระราชฤทัยอันแน่วแน่ที่จะทรงแก้ไขปัญหาต่างๆที่ทำให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจของประชาชนอันเป็นที่รักและห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้รับการบรรเทาเบาบางและจางหายไปด้วยวิธีการต่างๆทรงหวังอยู่ในพระราชฤทัยว่าทุกคนจะอยู่อาศัยบนผืนแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของเราด้วยความสุขกายสบายใจกันทั่วพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ด้วยมิตรภาพด้วยความรักน้ำใจไมตรีอันดีงามความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเห็นอกเห็นใจอันเป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติที่มีอยู่ในหัวใจของคนไทยที่มีความรักชาติบ้านเมืองทุกคนจึงทรงมีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนได้มีความสุขความรื่นเริงและรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานพระราชทานความสุขให้กับประชาชนและเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรองค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยภายใต้ชื่องานว่าอุ่นไอรักคลายความหนาวในงานจะจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชพระผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยและประชาชนชาวไทยทั้งมวลตลอดจนนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงงานมาตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระราชกรณียกิจนานัปการของล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่5และรัชกาลที่9นั้นสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนผู้มาร่วมชมงานจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยกุศโลบายการพัฒนาประเทศให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยผ่านนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่5ทรงก่อตั้งขึ้นเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าการประปาไปรษณีย์ไทยและธนาคารสยามกัมมาจลหรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันประชาชนได้มาเที่ยวชมงานหาความสุขสนุกสนานรื่นเริงท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นย้อนยุคให้เห็นประวัติศาสตร์ความผูกพันอันแนบแน่นของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติได้รู้ถึงวิถีการดำเนินชีวิตของชาวไทยในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทยและชาติไทยนอกจากนี้ยังสามารถมีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลโดยการเลือกซื้อสินค้านานาชนิดจากร้านค้าต่างๆที่มาร่วมงานตลอดจนการสอยต้นกัลปพฤกษ์การถ่ายภาพและกิจกรรมต่างๆภายในบริเวณงาน
รายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะทรงนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยและเหตุการณ์ต่างๆทั่วภูมิภาคของประเทศภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจต่อไปงานอุ่นไอรักคลายความหนาวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคม2561ตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 21:00 นทุกวันโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายชุดไทยย้อนยุคมาร่วมแสดงออกถึงความรักความสามัคคีและแสดงน้ำใจในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในบรรยากาศย้อนยุคได้ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:05 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติศิรินทร์ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่เดินทางเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริและโครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในโอกาสนี้วิทยากรและผู้ดำเนินงานจัดการอบรมและศึกษาดูงานร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้เวลา 17:34 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลพนมสารคามตำบลท่าฐานอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและอาคารเฉลิมพระเกียรติอาคารหอผู้ป่วยในซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558และเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายโดยอาคารเฉลิมพระเกียรติอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก5ชั้นก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี2558ภายในมีพื้นที่ใช้สอยส่วนต่างๆอาทิแผนกผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉินแผนกรังสีวิทยาแผนกทันตกรรมแผนกห้องผ่าตัดและหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ICU ส่วนอาคารเฉลิมพระเกียรติอาคารหอผู้ป่วยในเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก5ชั้นก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2557และเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี2558รองรับผู้ป่วยได้จำนวน114เตียงแบ่งเป็นหอผู้ป่วยสามัญและห้องพักผู้ป่วยพิเศษโดยทั้ง2อาคารได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ประดับที่อาคารดังกล่าวด้วยในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมของโรงพยาบาลพนมสารคามซึ่งได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายเมื่อปี2559อาทิการให้บริการผู้ป่วยตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพซึ่งเน้นเรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดและหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่อำเภอพนมสารคามการใช้ภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้เป็นแพทย์ทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยปัจจุบันให้บริการจำนวน10เตียงมียาสมุนไพรจำนวน30รายการและคิดค้นนวัตกรรมลูกประคบข้าวสารเพื่อแนะนำส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถทำใช้เองเพื่อดูแลตนเองเมื่อมีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อและการส่งเสริมให้ใช้ผักปลอดสารพิษประกอบอาหารให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลและสนับสนุนการรับซื้อผักปลอดสารพิษจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้ผู้ป่วยญาติและเจ้าหน้าที่ได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2547ปัจจุบันบุคลากรจำนวน342คน
โอกาสนี้ได้พระราชทานขาเทียมระดับใต้เข่าขวาข้างขวาให้แก่นายนพรัตน์รัตนวงศ์อายุ60ปีและนายพาณิชย์ศรีไพรอายุ42ปีซึ่งพิการจากการประสบอุบัติเหตุทันทีเมื่อปีพุทธศักราช2559โรงพยาบาลพนมสารคามได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดตั้งโรงงานทำขาเทียมพระราชทานของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อทำขาเทียมระดับเหนือเข่าระดับใต้เข่าและระดับข้อเท้าให้แก่คนไทยและคนต่างด้าวโดยในปีพุทธศักราช2559ถึง2560ได้ทำขาเทียมพระราชทานให้แก่ผู้พิการรวมจำนวน16คนและมีผู้รอรับบริการอีกจำนวน12คนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมจังหวัดนครพนมวันนี้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติการปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขตลอดจนให้การสนับสนุนโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพบริการที่เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบสนองพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงการบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงโดยมีนายสมชายวิทย์ดำรงผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนำหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดและระดับอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานในเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าในการพัฒนางานของโรงพยาบาลที่มีการบูรณาการในทุกภาคส่วนในรอบ2ปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุขตามแผนยุทธศาสตร์ For Happiness คือชุมชนต้นแบบแห่งความสุขผู้ป่วยมีความสุขบุคลากรมีความสุขและองค์กรต้นแบบแห่งความสุขในโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเกียรติบัตรโครงการเด็กน้อยรอยต่อ2แผ่นดินและหนังสือใต้ฟ้าใบบุญโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้ชีวิตออมสินให้อนาคตซึ่งเป็นหนังสือบันทึกประวัติและความทรงจำของครอบครัวเด็กน้อยผู้ถือกำเนิดในช่วงวันที่13ถึง14ตุลาคม2559ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่โรงพยาบาลในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญถุงพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่ผู้ป่วยยังความปลาบปลื้มแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเป็นล้นพ้นสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมเป็นหนึ่งใน21แห่งของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศภายใต้การดูแลของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาธาตุพนมโดยเป็นสถานบริการสาธารณสุขของรัฐสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับกลางขนาด120เตียงมีบุคลากรจำนวน356คนในการให้บริการหลัก5ด้านคือด้านส่งเสริมสุขภาพด้านป้องกันโรคด้านการรักษาพยาบาลด้านการสร้างเสริมสุขภาพและด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน500ผืนให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสีคิ้วเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจราษฎรที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานต่างปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จะทำเป็นสมุดบันทึกแห่งความสุขประจำปีพุทธศักราช2561เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน
วันนี้ที่ร้านโกลเด้นเพลสสาขาพระราม9เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางไปซื้อสมุดบันทึกแห่งความสุขประจำปีพุทธศักราช2561อย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นสิริมงคลและต้องการเก็บไว้เป็นที่ระลึกทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ซึ่งทรงออกแบบเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและภาพครัวเรือนที่ทุกคนในครอบครัวต่างสวมเครื่องแต่งกายจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทรงลงพระปรมาภิไธยไว้ในวันที่1มกราคม2561มาจะทำเป็นสมุดบันทึกแห่งความสุขประจำปีพุทธศักราช2561ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายนำไปใช้ในการพระราชกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่างๆโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สนใจร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลได้ในราคาเล่มละ199บาทสามารถซื้อหาได้ที่ร้าน Golden Place ร้าน 7-Eleven ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัท King Power จำกัดตั้งแต่วันนี้จนตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2561เป็นต้นไปและในร้านจิตอาสาในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณสนามเสือป่าระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคม2561ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดอำนาจเจริญร่วมทำความสะอาดพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมวันนี้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญกว่า500คนประกอบด้วยกำลังพลจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54อำนาจเจริญเทศบาลเมืองอำนาจเจริญและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญไปร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อให้เกิดความสวยงามกลับคืนสู่สภาพเดิมเนื่องจากเมื่อวันที่25ถึง31มกราคมที่ผ่านมามีการจัดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมืองและมีการจำหน่ายสินค้าต่างๆหลากหลายทำให้มีเศษขยะทิ้งขว้างอยู่บริเวณโดยรอบอีกทั้งภายในบริเวณพุทธอุทยานดังกล่าวมีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่เป็นจำนวนมากและอยู่ในช่วงการผลัดใบจึงทำให้มีใบไม้ร่วงหล่นอยู่เต็มพื้นที่เป็นการแสดงถึงความสามัคคีของผู้คนในพื้นที่สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมวันนี้นายชัยรัตน์นาคประวัติปลัดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดและนางสาวณัสสินีอินทรประเสริฐกำนันตำบลไม้รูดนำประชาชนในตำบลไม้รูดตำบลคลองใหญ่และตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ไปปรับปรุงชายหาดบานชื่นตำบลไม้รูดโดยร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะแต่งกิ่งไม้ล้างลานปูนริมชายหาดบานชื่นซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของจังหวัดตราดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจขึ้นโดยให้หน่วยงานต่างๆและประชาชนผู้มีจิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยทรงห่วงใยความกินดีอยู่ดีของประชาชนเป็นสำคัญผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิดงานไนเลิศฟลาเวอร์แอนด์การ์เดนอาร์ตแฟร์บางกอก2018วันนี้เวลา 16:15 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โปรดให้นางสาวรัตติรสผู้วิภาดาวัดเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานไนเลิศฟลาเวอร์แอนด์การ์เดนอาร์ตแฟร์บางกอก2018ณบ้านปาร์คไนเลิศเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นโดยมุ่งสร้างสรรค์งานนี้ให้เป็นงานประจำปีระดับภูมิภาคเอเชียสืบสานเจตนารมณ์ของท่านผู้หญิงเลอศักดิ์สมบัติสิริผู้ที่เริ่มงานดอกไม้ประจำปีตั้งแต่ปี2529เพื่อสืบทอดงานศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่บุคคลทั่วไปให้เล็งเห็นคุณค่าความงามทางวัฒนธรรมและธรรมชาติรอบตัวทั้งยังเป็นการต่อยอดความสามารถทางด้านศิลปะวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนไทยและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครในงานมีการประกวดประติมากรรมดอกไม้ในหัวข้อเล่าขานตำนานดอกไม้ไทยก
การประกวดการจัดสวนในหัวข้อสีสันแห่งฤดูกาลและการประกวดการตกแต่งงานแต่งงานในหัวข้อ Love in Bloom อีกทั้งได้นำผลงานของศิลปินและช่างฝีมือทางด้านการจัดดอกไม้ทั้งในและต่างประเทศมารวมเข้าไว้ด้วยกันด้วยนอกจากนี้มีการจัดแสดงผลงานศิลปะแฟชั่นโชว์และการจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆผ่านเรื่องเล่าของต้นไม้และดอกไม้ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2561ช่วงเวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจำหน่ายบัตรเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไปในราคา150บาทส่วนนักเรียนนักศึกษาราคา80บาทรายได้จากการจัดงานจะมอบให้แก่โรงเรียนทะลงเหนืออำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและโครงการอารยะสถาปัตย์พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับส่งท้ายข่าวค่ำ